สมาธิความเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับแต่ที่นี่บอกว่าพ่อแม่ของข้าและติดตามของกรุงเทพมหานครนะครับคดีที่หนึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดไม่มีบุคคลใดไปสามารถเร่งรัดคดีได้นะครับผมยื่นฟ้องไปเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2557ประเดิมด้วยชุดแรกครับ158คนครับคนฟ้องหัวฟ้องคดีครับคุณวีระพงษ์เพชรชำนาญก็คุณโต้งนะครับที่1กับพวกรวม158คนนะครับเนื้อหาสาระในคดีที่3นะครับหัวใจหลักนะครับก็1เพิกถอนประกาศของจตุจักรในการกำหนดอัตราค่าเช่าที่ล่าสุดที่ผ่านมา2ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่มีอำนาจในการบริหารกิจการฐานะจตุจักรต่อไปประเด็นที่3ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความคุ้มครองโดยกำหนดอัตราค่าเช่าไม่เกิน890บาทนะครับเป็นคดีที่3นะครับศาลใช้ระหว่างใช้วิธีศาลใช้เวลาในการพิจารณาคดีตรวจคำฟ้องเป็นเวลา3อาทิตย์ครับยาวนานที่สุดครับที่ผมส่งไปในไลน์วันก่อนว่าผมมีข่าวดีมาบอกความจริงแล้วผมทราบข่าวดีแล้วแต่ผมยังไม่ได้รับเอกสารจากศาลนะครับศาลที่1 620 1ถึง620ลงเรือไปกับเราด้วยเพราะว่าเรือลำแรกหากแม้ว่าตั๋วก็ไปไม่ถึงปลายทางพี่มีตั๋วเรือใหม่รออยู่พี่จะมาฟ้องกับศาลในที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ขอบอกพี่ว่าเราจะพาพี่ไปไม่รู้มีเจ้าหน้าที่ของศาลวงเล็กมานะครับว่าศาลไหนก็ไม่รู้อีกนั่นแหละให้ความเห็นว่าถ้ายื่นฟ้องซ้ำซ้อนวงเล็กอย่างในกรณีที่เราดำเนินการอยู่ศาลจะจำหน่ายคดีไม่รับฟ้องและจะมีผลกับการฟ้องในครั้งแรกขอความกระจ่างด้วยครับเรื่องการยื่นซ้ำซ้อนคดีที่ผมฟ้องนี้ไม่ได้ฟ้องซ้ำกับคดีที่หนึ่งโดยเด็ดขาด 2. การฟ้องคดีนี้ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับคดีที่1คดีที่1เป็นเรื่องการต้นถอนประกาศซึ่งเกิดเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับคดีนี้เป็นเหตุการณ์ใหม่จึงออกประกาศใหม่นะครับไม่เกี่ยวกับประเด็นในคดีคนที่ตอบว่าศาลจำหน่ายคดีนะผมไม่ใช่ว่าโทษทีนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะถ้าเขาเป็นทนายจริงผมจะเรียกศาลเองจริงนะครับขอพูดคำหยาบขอโทษการเรียกค่าเช่าแผงค้าเนี่ยเป็นการเรียกค่าเช่าที่ไม่เป็นธรรมและสูงเกินไปขอให้เลื่อนขอประกาศนะครับขอให้ศาลกำหนดอัตราค่าเช่านะครับศาลก็ได้ความให้ความกรุณาว่าให้เลื่อนขอประกาศแล้วกำหนดอัตราค่าเช่าว่ากรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเนี่ยก็ให้รับความคุ้มครองให้จ่ายในอัตรากรมองทำให้ได้เมื่อไหร่ไปทำสักทีเนี่ยได้แต่พูดนั่นแหละระวังนะคู่ครองคนอยู่ด้วยพี่มาครับก็เป็นคำถามที่ตรงใจจริงถูกใจจริงนะครับคดีที่3ยื่นฟ้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับศาลมีคำสั่งรับฟ้องผมฟ้องไปคดีที่หมายเลขดำที่349/2557ศาลมีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาแล้วจากตัวอย่างคือเป็นเอกสารที่แจกไปทราบว่าพี่ได้รับหรือยังครับสารที่แจกไปนะครับคดีนี้นะครับฟ้องแล้วนะครับ1เพิกถอนประกาศของการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อออกมาล่าสุดเรื่องการให้ไปต่อสัญญาแล้วชำระค่าเช่าประเด็นที่2ฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้การรถไฟไม่มีอำนาจบริหารกิจการตลาดนัดจตุจักรอีกต่อไปประเด็นที่3ให้การให้ผู้ค้าแผงค้าทุกคนเนี่ยชำระค่าเช่าในอัตรา
าไม่เกิน890บาท